เปิดคำพูดกระติกแซนหลังมาตามสารนัดวันที่21กันยายนความคืบหน้าภายหลังจากที่ศาลได้นัดสอบปากคำให้การจำเลยแกงสปีดบท๊ทั้ง6คนในคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดา พร้อมกับนัดคุมครองสิทธิ์เพื่อเจรจาเรื่องค่าเสียหายกับแม่แตงโมซึ่งผลก็ลงตัวจบด้วยดีทั้งกระติกและแซนพร้อมด้วยทนายความได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทั้งนี้สารจะนัดพร้อมคู่ความเพื่อตรวจพยานหลักฐานอีกครั้งในวันที่22ธันวาคมเวลา9นาฬิกาซึ่งนายพรศักดิ์ทนายความของแซนเปิดเผยว่าการเจรจาเยียวยากับแม่แตงโมสามารถตกลงกันได้ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาซึ่งในส่วนของคดีอาญาแม่ของแตงโมถอนคำร้องขอเป็นโจทย์ร่มในคดีนี้แล้วขณะที่ในส่วนของการ อบปากคําให้การจําเลยทั้ง6กคนให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาส่วนกระติกกล่าวว่าตนได้ยกมือไหว้สวสดีแม่แตตงโมและทักทายกันตามปกติซึ่งแม่ก็รับไหวและบรรยากาศการพูดคุยเป็นไปด้วยดีส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณแม่เพราะนับถือเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งถ้าเจอกันก็ทักทายกันตามปกติและวันนี้ก็ได้ชมคุณแม่ไปว่าดูสดใสามากขึ้นและดูเด็กลงด้านของแซนกล่าวว่าวันนี้บรรยากาศการตกลงร่วมกันระหว่างคนบนเรือกับคุณแม่พนิดาเป็นไปด้วยดีซึ่งคุณแม่น่ารักมากสำหรับการ ไก่เกียค่าเสียหายและเงินชดเชยคดีแตงโมก็จบลงลด้วยดีโดยจำนวนเงินที่แม่แตงโมได้ในวันนี้แบ่งเป็นเงินสด400,000บาทแคชเชียร์เช็คใบละ800,000จำนวน2ใบรวมเป็นเงิน1,600,000บาทรวมรับไปแล้ว2ล้านบาทและยังมีเงินรายเดือนให้อีกจำนวน30,000บาทเป็นเวลา20ปีไม่ตกแก่ทายาทและที่สำคัญแซนกับกระติกรวมกันให้ต่างหูมุกแก่แม่พน,นิดาอีกหนึ่งคู่โดยไม่ได้เปิดเผยมูลค่าขอขอบคุณข้อมูลจากเรียวโฮมไลฟ์ดอทอินโฟขอบคุณค่ะ